จะใส่มงกุฎอันแสนสวยงามแต่ว่าราชาของฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงห่วงเล็กๆแค่หนึ่งใบเขาบอกพระราชามีแต่คนรับใช้จะไปไหนว่าพวกเรานั้นคิดถึงองค์พระราชาลูกจะทำแต่ความดีเหมือนที่พ่อเคยสอนมาเพื่อให้พระราชารับสบายขอส่งให้เสียงเพลงดังไปยังสวรรค์ว่าพวกเรานั้นคิดถึงองค์พระราชาให้เราเอามือจับหัวใจของเราลูกใช้มือจับหัวใจของเราฟังเสียงเต้นของจังหวะหัวใจของเราความรักที่มีการกระทำที่จะทำสิ่งที่ยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ยังอยู่ในหัวใจของเราคุณยายขอบคุณทุกจังหวะการเต้น
ของคนที่ยังถวายความจงรักภักดีด้วยการทำงานหนักและไม่ว่างานจะหนักและมีอุปสรรคใดๆสิ่งนั้นจะเป็นเหมือนหินรับมีดที่ทำให้เราคงขึ้นเพลงพระราชาในนิทานที่ยังดังก้องอยู่เมื่อสักครู่นี้เป็นการยืนยันว่าเสถียรธรรมสถานยังมั่นคงอยู่ด้วยความกตัญญูกตเวทิตาคุณความเป็นหนึ่งในอนุสาวรีย์มีชีวิตของเด็กๆจะทำให้พวกเราฝ่าฟันความยากลำบากอย่างมีเพื่อนรุ่นต่อรุ่นเราจะแก้ปัญหาไปด้วยกันล้านรักและถ้าพระองค์จะทรงรับรู้ด้วยญาณวิถีใดก็ตามก็คงพอพระทัยที่เห็นคนไทยของเราในรุ่นที่หลายคนบอกว่ากำลังเปราะบางอยู่ได้ยืนอยู่บนมหาสมุทรแห่งปัญญานี้ด้วยความอาจหารโดยธรรมขอให้วันนี้ก่อนนอนพวกเราลองถามตัวเองว่าความรักของเราได้มีความเสียสละต่อสิ่งที่เรารักจริงหรือไม่ลมหายใจของเรายังเป็นลมหายใจที่ยังช่วยพระองค์ทรงงานอยู่หรือไม่เรายังเป็นคนไทยที่ยังประกาศตัวว่าเป็นไทยที่ไม่เป็นทาสของความเห็นแก่ตัวอยู่หรือไม่ขอบคุณบทเพลงพระราชาในนิทานที่ทำให้เรามารวมตัวกันณที่นี้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่ทุกคนที่ยังให้โอกาสเด็กๆที่จะได้ร้องเพลงนี้และจะยังร้องต่อไปดังก้องอยู่ในหัวใจของเราไม่ว่าจะอีกกี่ปีหรืออีกหลายๆปีความตายเดินเข้ามาถึงเราก็จริงแต่เราจะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นหลานรักสดให้ได้ทุกครั้งที่มัจจุราชพร้อมที่จะฟันดาบลงมาที่เราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพ่อแม่จะเป็นตัวอย่างที่สำคัญยิ่งในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความกตัญญูนี้ลงไปในหัวใจของเด็กๆเด็กๆจะเป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดมที่พร้อมที่จะเติบโตและเราจะถักทอเป็นผืนพรมที่ห่มโลกทำให้โลกใบนี้มีสันติภาพอย่างมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ร่วมกันก็ขออนุโมทนาต่อทีมที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสยืนอยู่บนมหาสมุทรแห่งปัญญาใน3ปีที่ผ่านมาเสถียรธรรมสถานได้ใช้ความรักที่เป็นรูปธรรมกับธรรมาสมและปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่เราเลือกที่จะอยู่ที่มหาสมุทรแห่งปัญญาเพราะเราระลึกเสมอว่าพระองค์เป็นดังแสงสว่างแห่งปัญญาพระองค์เป็นมหาสมุทรแห่งปัญญาของพวกเราก็ขออนุโมทนาและขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติต่อความกตัญญูของเราที่มีต่อพระองค์ถือเป็นการปฏิบัติบูชาร่วมกันในค่ำคืนวันนี้นะคะธรรมสวัสดีค่ะ